กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักเองก็ตามนะหรือว่าใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเนี่ยก็ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมานะคุณตำนาน9 สิงหาคม 2512นะคะเวลาเกิด18 นาฬิกาตรงถามเรื่องงานเรื่องโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47รอยต่อระหว่าง47-48งานไม่ค่อยดีนะครับระวังมีปัญหาทั้งคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าแล้วก็ต่ำกว่าเราพูดง่ายๆทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องถ้าทำมาหากินทำธุรกิจเองก็ให้ระวังปัญหากับลูกค้าแล้วก็บริวารของคุณเนี่ยปีจรนี้นะครับก็หาโอกาสนะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดส่วนการเสี่ยงโชคไม่เฉียครับทะเบียนรถนะคะ5905ค่ะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21 เมษายน 2527เวลาเกิดบ่าย2 โมงไม่ได้บอกวันนะจะเปิดร้านรับซื้อของเก่ากับร้านขายของชำจะดีหรือเปล่ามีดวงเรื่องของโชคลาภไหมคะวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับความจริงทั้งรับซื้อของเก่ากับของชำเนี่ยมันคือดาวดวงเดียวกันนะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคือระยะยาวทำได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลงมาคลุกเองนะลงมาปั้นเองต้องเหนื่อยนะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปแต่ตอนนี้ก็ลองตัดช้อยส์ดูว่าคุณถนัดอะไรการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภูมิใจ28 มิถุนายน 2490นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน10 นาทีไม่ได้บอกวันนะสุขภาพปีนี้ไม่ดีเลยการงานคู่ครองครอบครัวแล้วก็บุตรสามัคคีกันไหมคะของคุณในส่วนของสุขภาพนะปีนี้เป็นอะไรหายช้าและดาวอายุอยู่ในเรือนโลกไฟแค่เจ็ดปีนี้สำคัญนะของคุณเนี่ยให้ทำบุญเรื่องห้องน้ำก็บอกอานิสงส์ในเรื่องของการสร้างห้องน้ำเนี่ยช่วยทำให้คนได้ปลดทุกข์จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นและส่วนหนึ่งปีนี้ดาวเสาร์มันเสียก็แก้ที่เสาร์นะครับส่วนในเรื่องของบุตรเรื่องบุตรทำใจส่วนหนึ่งนะเขาอาจจะมีแนวทางชีวิตของตัวเองก็ได้นะจะคาดหวังว่าเขาจะเห็นพ้องกันทุกเรื่องอาจจะไม่ใช่นะครับส่วนในเรื่องของงานแม้กระทั่งงานก็ระวังเหตุในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่ามองโลกสวยระวังหลังไว้บ้างไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะและปีนี้อังคารมีกาลีไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณชยานิชนะคะ16 กุมภาพันธ์ 2544ค่ะเวลาเกิด9 นาฬิกา 55 นาทีวันศุกร์ชื่อดีหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของการเรียนว่าเรียนสายอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะอาชีพดาวอาทิตย์สวยนะทำออดแต่โอเคอันนี้สวยกว่าห้างคารสวยมากเลยนะก็พวกวิศวะทุกสาขาทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับและราชการตำรวจก็ได้ถ้าเป็นทางศิลป์รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์เน้นอัยการครับชื่อค่ะดีหรือเปล่าชยานิชชอช้างยาวหญิงสละอานอนหนูสละอิสอสลาค่ะชยานิชใช้วรรคสีนำนะเลขศาสตร์ก็สวยดวงสกุลดวงเทียนเมื่อรวมกับนามสกุลนะก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่25 มิถุนายน 2503นะคะเวลาเกิด3 ทุ่ม 45 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรไม่ได้บอกจังหวัดด้วยนะถามว่าจะได้หนี้คืนไหมคะตอนนี้เป็นเดทนะฮะคงไม่ได้นะใช้ไม้แข็งก็ไม่ได้ด้วยให้เขาผ่อนนะได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยนะครับนะคะมา SMS ต่อมาค่ะ
เอสเมสต่อมาคุณศิรภพค่ะ16ตุลาคม2518เวลาเกิด 3:10 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะการงานเป็นอย่างไรความรักโชคลาภการเงินงานขยายนะมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะฉะนั้นในเรื่องของงานปีนี้ผมถือว่าดีนะครับแต่ในแง่ของความรักอุตสาหะกาลีสัมพันธ์ถึงถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่14มิถุนายน2521นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:28 นาทีพุธกลางวันค่ะลัคนาราศีอะไรก็ไม่ได้บอกจังหวัดแล้วนะก็เดี๋ยวรบกวนส่งจดหมายมาเพิ่มเติมด้วยส่วนอาชีพทำอะไรดีสุขภาพเป็นอย่างไรก็เครื่องดองของเมาสลากินแบ่งทำให้ถูกต้องของกินสิ่งสวยงามที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะครับส่วนในเรื่องของสุขขออภัยไอ้พวกเครื่องดองของเมาอ่ะใช่และอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ของกินสิ่งสวยงามไม่เอานะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะเรื้อรังนะครับแล้วก็อาการภูมิแพ้ลำไส้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งทิวาค่ะเลขบ้าน20ค่ะ20ในด้านดีคือความคิดที่สร้างสรรค์แต่บางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ครับเบอร์โทรศัพท์78ค่ะเสากับราหูเนี่ยเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็บอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูชอบคู่มิตรใช้5115ดีกว่าครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณพันนราพร2มกราคม2533นะคะเวลาเกิด 2:30 งานทำอะไรดี 2:30 นะตรงกับวันอังคารนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นดวงพระฤหัสเป็นสีเกาะอังคารกระดุมนี้เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่เน้นการขายส่งไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะผ่านโซเชียลก็ได้นะครับขายส่งก็ได้ขายฝากก็ได้หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงสถานที่ตั้งก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่นะจึงจะดีรวมถึงดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาหรือเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นกลุ่มต่อมาครับแต่มันเหนื่อยยากจนเกินไปเอาตามนั้นนะเอาตามที่เรียนมาสักครู่การเงินก็ไม่ค่อยดีค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นอลีเป็นกาลีมันไม่ดีอยู่แล้วนะก็ตอนนี้เจอคนชราให้แบ่งปันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดดีมากนะเพียงแต่ว่ามันจะเบาลงแล้วก็หลังวันเกิดเน้นการทำบุญน้ำมันตะเกียงระวังเรื่องงานความรักแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะบอกไปแล้วนะในส่วนของการทำบุญเสริมส่วนเรื่องรักเนี่ยเน้นเลยหลังวันเกิดนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันบ้างนะครับเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลอย่างที่เรียนนะครับวันที่28เนี้ยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลยเพราะว่าทางกลโยกนั้นเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูสามารถประกอบการมงคลได้ทั้งหมดนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับต่อด้วยเสาร์ที่31ตุลาคมวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันฟูวันสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นดิถีเลิกล่างที่ดีทั้งสิ้น 13:01 ถึง 13:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีวันศุกร์ที่6สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็เลี่ยงการออกรถเลี่ยงการเอาเรือลงจากคานหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำนะสำหรับคนที่คิดจะประกอบการมงคลเนื่องจากมีดีถีอย่างวันจมแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขอื่นไม่ได้ห้ามเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็ดีถีเรียกหมอนด้วยนะครับ8:01 ถึง8:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เ
เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลกันได้นะคะนอกจากนี้ท่านไหนคะที่ชมรายการไม่ทันหรือว่าจะพลาดไปในบางส่วนเนี่ยก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ตามนี้เลยค่ะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงผู้ชมที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะข่าวสารของทาง Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fan Page นะคะ Miracle Channel TV ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมเราเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์นะคะตอนนี้เป็น www.miraclechanneltv.net แล้วนะคะก็จะสามารถรับชมเราสดๆนะผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะแล้วคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆร้องไห้บ้างก็ได้ถ้าชีวิตเหมือนมันเหนื่อยนักนั่งพักบ้างก็ได้แล้วค่อยๆลุกเดินต่อเมื่อเข้มแข็งพอแต่อย่าท้อถอยเท่านั้นเองเรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ